ยองนะครับก็ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆของถนนยมจินดานะครับตลอดระยะทางประมาณ700เมตรเนี่ยเรามองว่ามีความสวยงามเรื่องของสถาปัตยกรรมเก่าๆชิโนโปรตุกีสมีอาหารแบบดั้งเดิมขนมตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของยมจินดานะครับดังนั้นเนี่ยทางททกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมองว่าเราจะทำยังไงให้ยมจินดามีชีวิตชีวามีสีสันในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างออกไปก็ลักษณะที่ท่านจะได้เห็นในวันนี้นะครับจะมีการย้อมไฟมีการเล่นไฟมีการแบบปิ้งบนท้องถนนด้วยลวดลายต่างๆของยมจินดานะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งด้านการท่องเที่ยวที่จะส่งเสริมและก็กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาเที่ยวยมจินดาและก็จังหวัดระยองเรามากขึ้นนะครับในนามของการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำนักงานระยองนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านอนันต์นาคนิยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดระยองที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็โดยเฉพาะผมว่าที่สำคัญคือชุมชนทางยมจินดาทุกท่านนะครับคณะกรรมการคณะทำงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้กิจกรรมดีๆได้เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็หวังว่าการจัดงานครั้งนี้นะครับจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการทำให้คนไทยออกมาเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดระยองมากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระยองและประเทศไทยต่อไปครับขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณคุณวัชรพลสารสอนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองเป็นอย่างสูง